นตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนั่นเองที่นี่ก็คือเหรินหมินกงเหวียนรู้ไหมว่าเหรินหมินกงเหวียนเนี่ยมีความสำคัญต่อเมืองเฉิงตูยังไงรู้ไหมไม่รู้เลยค่ะที่นี่เป็นสวนสาธารณะที่เรียกได้ว่ารวมคนทั้งเฉิงตูเนี่ยมาอยู่ที่นี่เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งวัยคนหนุ่มสาววัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากๆมาดูกันดีกว่าวันนี้เลยพาพี่อุ้มมาดูสวนสาธารณะแห่งนี้กันหน่อยเพราะว่าเอ๊ะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างที่นี่กันนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่พี่อุ้มขโมยช่องของผมไปนะครับที่นี่ก็คือเหรินหมินกงเหวียนนะครับเรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะที่อย่างที่ผมบอกไปรวบรวมคนแทบจะทั้งเฉิงตูเนี่ยมาอยู่ที่นี่เลยนะครับมีทั้งกิจกรรมรวมไปถึงทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาเดินพักผ่อนหย่อนใจได้ที่สวนสาธารณะแห่งนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปดูดีกว่าครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างและทำไมที่นี่เขาถึงมีคนจีนมาเดินที่นี่เยอะมากๆวันนี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปที่เขาขายนะครับก็จะมีเป็นชุดมันเผานะรวมไปถึงของกินนะแกงต่างๆในราคา198หยวนต่อ2ท่านนะครับคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มันใหญ่มากใช่ไหมพอใหญ่มากๆแล้วเนี่ยก็คือธรรมชาติเรื่องท่องเยอะร่มรื่นมากๆในช่วงถ้าไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวคือเย็นมากๆทั้งหนึ่งกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่เขาอยากจะทำก็คือการมานั่งพักผ่อนหย่อนใจรวมไปถึงการกินน้ำชาอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมทุกคนที่มานั่งตรงนั้นก็คือมากินน้ำชาหมดเลยสวนสาธารณะนี่จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายกิจกรรมให้ทำไม่ว่าจะเป็นนั่งกินชาดูการแสดงร่องเรือช่วงเข้าหน้าหนาวเดี๋ยวใบไม้มันจะเปลี่ยนสีแล้วนะครับหลายคนก็จะนิยมมาเดินที่นี่มาถ่ายรูปกันเพราะว่ามันสวยมากแล้วตรงนี้ทุกอย่างมันจะกลายเป็นสีเหลืองหมดเลยทุกคนคือถ้าเกิดว่าใครว่างๆที่มาสามารถมาถ่ายรูปเล่นกันได้ที่เหรินหมิงกงเหวียนแห่งนี้เนี่ยนะครับธรรมชาตินี่ค่อนข้างสวยแล้วก็เย็นสบายมากๆเลยการเดินทางค่อนข้างง่ายนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยก็มาถึงได้ด้วยสายสีส้มนั่นเองครับที่สถานีเหรินหมิงกงเหวียนนั่นเองครับทุกคนมาดูไฮไลท์ครับว่าที่สวนสาธารณะแทบจะทุกที่ในเมืองจีนน่ะเป็นยังไงนี่คือจุดไฮไลท์ครับในสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับสิ่งที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนั่นก็คือการมาแปะป้ายประกาศตามหาแฟนสะใภ้เขยนะฮะก็คือหาคนรักก็คือมาประชาสัมพันธ์เลยว่าตัวเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างถ้าสนใจก็ติดต่อโทรมาหาเราได้นะมีทั้งความชอบนะครับข้อมูลส่วนตัวอะไรเงี้ยคร่าวๆนะใครสนใจหรือมีความประสงค์ที่ต้องการจะคุยต่อก็แอดมิชชั่นโทรหาก็ได้เนี่ยแต่พูดง่ายว่านี่แหละคือความพิเศษแล้วก็สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สวนสาธารณะเลยเอามาแปะอังกฤษจริงๆโคตรมากอ่ะแบบโคตรหลักเนี่ยก็คือผู้สูงอายุเนี่ยก็มาแสดงความสามารถนะครับเป็นการร้องเพลงหรือว่าการแสดงการเต้นอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่ามีแอคทิวิตี้สำหรับผู้สูงอายุของเรานะฮะให้มามีเวลามาพบปะกับเพื่อนๆนะครับที่สวนสาธารณะแห่งนี้นั่นเองครับประมูลลูกภาพครับวันนี้เรียกได้ว่าเป็นหน้าหนาวเลยนะครับสวนสาธารณะก็จะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะก็จะเป็นงานประมูลสินค้านะครับประมูลรูปภาพศิลปะมีการแสดงของผู้สูงอายุรวมไปถึงซุ้มขายของแบบนี้ครับเรียกได้ว่าก็ครบจบในที่เดียวจริงๆนะครับโอ้เรียกได้ว่ามาวันเดียวนี้ครบจริงๆและเดี๋ยวช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีน่าจะยิ่งสวยกว่านี้อีกครับคุณผู้ชม
กือบลืมปิดคลิปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเรือนหมิงกงเหวียนนะครับส่วนสาธารณะประชาชนที่อยู่ใจกลางเมืองเฉิงตูนั่นเองครับเช่นเคยครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับแต้มคูชแนลอย่าให้ตั้มพาไปไหนอยากให้วันไหนพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย